ทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนี้เบลกินตําแตงนะทุกคนเบลว่าอยากกินอะไรแซ่บๆมานานแล้วเพราะว่าวันนี้เราได้ครกมาอันใหม่ใช่ไหมที่เราไปรับของมาเบลก็สั่งครกพลาสติกอนามัยมาในเน็ตด,ด้แหละก็ได้มาก็เลยอยากลองตําดูว่ามันจะอร่อยไหมนะทุกคนเพราะว่าทุกทีเราก็เอาแต่ครกที่แม่ย่าให้มาเป็นครกทองทองเหลืองนะั่นแหละที่แม่ย่าให้มาดัง ว่าเป็นระคั่งวัดาต่ำยังไงก็ก้องแกงก้องแกงอยู่เราก็เลยเอานี่มาตาม่ำไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะทุกคนมันก็แบบพอแบบว่าแก้ขาดได้เนี่ยเราได้อันใหม่มาเราก็เลยจะมาลองทําตําแตงแซ่เพิ่มพลังดูก่อนว่าหมดพลังไปเยอะมากทุกคนคะ่ะดูแลลูกสองคนก็คือโอ้ยูอยแทบล่าจ้า ตามแตงไม่ใส่น้ําตาลทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะในปลาร้าก็คงจะมีน้ําตาลอยู่แล้วแหละเนาะทุกคนเนาะเราก็ใส่พอประมาณแบบนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกชีวิตแม่บ้านอิหร่านนี่แหละทุกคนวันๆก็บนอยู่ตยใต้นห้องครัวนะ่ะแต่งงานกับพ่อบ้านตอนอายุ24นะทุกคนคบกันก็ตอนอายุ23 ก็อยู่กับแบบใช้ชีวิตกันมาหนึ่งปีแล้วก็ตกลงปงใจแต่งงานกันมาอยู่กับเขาตอนอายุ24แต่งงานไปปุ๊บปั๊บตอนนั้นน่ะน้ำหนักเบลประมาณ5 8 5 0 เก้าหรือว่าห้าสิบเจ็ดถ้ามันลงจริงๆก็ห้าสิบหกอยู่ประมาณนี้จะไม่ขึ้นไม่ลงเพราะประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าเราดื่มหนักเราดื่มทุกวันมันจะไม่มีทางลงเนี่ยจะลดน้ําหนักให้ตายกินยาไปเป็นร้อยๆแบบว่าแบรนดก์กอบบร่งจา้าเพราะว่าเราดื่มเบียร์หนักมากเราฟิลขาดเมื่อไหร่เราก็ดื่ม,มเมาเราบ่นเฮี้ยวตาไล่กินว่ามันปอบลงนั่นแหละทุกคนมันก็เลยทาให้เราอ้วนหนีพ่มันแล้วคราวนี้แต่งงานกับผัวมาอยู่ที่นี่ก็ ตัวแบบว่ากําลังอวบหุ่นดีแบบโอ้ยเป็นตะกนนะประมาณนี้พวกกอนด,ดีดีเีตอนนั้นละแต่ว่าตอนนี้นั่งพวกกอดแล้วนะบอกว่ามันหอนต่างคนต่างขี้โผงหญ่ใส่กันตึงใส่กันสะละฮอนพวไหวขนาดวิ่งขึ้นเขาก็ยังไม่ได้จะลากขาก็บ่พปแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนขาลากขาก็ไม่ได้พวกนกแข้งลากบวไใบมาไปเถอะบ่ะต้องให้ลากดอก เลิกลากขาผัวแล้วทุกคนหนักมากตอนนั้นอ่ะมาอยู่กับพ่อ้านก็ยังตัวเล็กๆเนาะแล้วคราวนี้แต่งงานแต่งไปแต่งมาก็เริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นมากหน่อยยิ่งมาอยู่ที่นี่นะทุกคนเราไม่ค่อยได้แบบว่าออกไปไหนเราจะไปไหนเราก็ต้องรอสามีสามีเราไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปแบบไปเดินไปเหินอะไรเนาะเราก็จะเดินอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ที่เราชอบมากที่สุดก็คือห้องครัวเราก็จะทําอยู่งั้นแหละเราก็จะประดิษฐ์ประดอยอาหารยิ่งถ้าแบบ เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยอู้เราก็อยากกินอาหารไทยเป็นพิเศษเลยนะทุกคนเราอยู่ประเทศไทยนู้อยากกินสปาเกตตี้ฉันอยากกินพิซซ่าอยากกินอาหารฟรัง่งอย่างนี้แต่ว่าพอเรามาอยู่ต่างประเทศปุ๊บ ก้าวขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิธนา,าจารย์อยากกินตะบะคงโอ้ยอยากกินอาหารไทยลาบกอ้อยซอยโซกผสอยากอยากกินมากทุกคนอยากกินอาหารไทยมากเราก็ต้องทำแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยยิ่งประเทศอิหร่านร้านอาหารไทยเนน่ยกว่าเราจะไปถึงโนอะ้ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะจะไปทีก็ผัวก็แบบทำกินเองยิ่งเป็น ได้ผัวชาวอีดานนะทุกคนเขาจะนิ้นให้เราทํากับข้าวกินเองก็จะซื้อของมาไว้เต็มตู้อยากกินยังกระเ็ดกินเลยจ้ากินเลยเขาไม่ว่าทุกคนแต่ว่าเราอ่ะ เราไม่รู้หรอกอยู่ไปอยู่มาน้ำหนักขึ้นมาเป็น70ทุกคน65-70ยิ่งตอนท้องนะก็คือกิน,นกหนักหน่วงมากกินแบบท้องน้องอดีนะ่ะเบลกินทอดมันฝรั่งทุกวันเลยทุกคนชอบมากชอบกินทอดมันฝรั่งเอามันฝรั่งสดๆนี่แหละไปทอดแล้วก็จิ้มกับซอสมะเขือเทศปื๊ดอ,อร่อยมากแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นแกงอีดานก็คือเบลชอบมากๆเลยนะทุกคนแต่ก่อนมาอยู่อีดานอนะ่ะ คือกินเนื้อแกะไม่ได้เลยมันเหม็นคาวมากกินไม่ลงเลยทุกคนจะเอาไปย่างจะเอาไปอะไรก็คือไม่ชอบเลยกินได้แต่ไก่อย่างเดียวกินไก่จนบินอ่ะบินได้บินกับประเทศไทยนี้ได้เลยนะแต่พอท้องลูกคนแรกอ่ะเราก็อยากกินเนื้อขึ้นมาพอเรากินได้เท่านั้นแหละทุกคนโยเกิร์ตก็ยังกินไม่ได้โยเกิร์ตคือเปรี้ยวมากไม่ชอบแต่พอท้องเท่านั้นแหละกินได้ทุกอย่างเลยกินเนื้อแกะกินโยเกิร์ตกินอาหารอิรานหลายหลายอย่างกินได้มาอยู่ เป็นปีกินไม่ได้ไม่ยาให้ให้กินเนี่ยได้กินเนื้อนะโอ้เข,ขาพ่ออยากหักออก <c oughs> แต่ว่าพอท้องมาใช่ไหมเราก็กินเนื้อทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกชินอะ่ะใครที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆยังไม่ชินกับเนื้อแก่ที่ประเทศอีดานจะยังรู้สึกว่ามันยังเหม็นข่าวมากเอาจริงกินไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าจะกินเนื้อแก่แบบออสเตรเลียมันจะลดมันคนละกินกันนะทุกคนที่นี่มันจะแรงกว่าแรงกว่ามากกินแบบอุ้ยตลบอบอวนไม่ไหวทุกคนยิ่งเป็น หัวแกะเขาเอามาตุนนะโอ้เป็นลมได้เป็นลมค่ะมันคาวมากเลยครั้งแรกที่พอบ้านพาไปกินเนื้อซุปเนื้อแกะเขาทานเป็นอาหารเช้ากันนะทุกคนเแบลบก็เคยพาทุกคนไปดูไปกินเหมือนกันสักแรกที่เบลทําแบบ youtube เลยเแบลบก็เคยไปกินแต่ว่าขนาดเบลว่าชินแล้วนะทุกคนเแบลบก็ยังแบบมันยังมีกลิ่นคาวเลย เขาเอาขาแกะนะ่ะไปตุน่นใช่ไหมตุนที่มันเปื่อยแบบแบบเปื่อยแบบชนิดว่าละลายในปากเลยเปื่อยมากไอ้ตัวส่วนเนื้อส่วนแก้มมันอันไม่เท่าไหร่แล้วเขาก็กินแบบลิ้นมันด้วยแล้วก็ลูกตามันด้วยโอ้โผัวก,ก็คือกินตาโซ่สพ p ว r <c oughs> ฉันไม่ไหวคนะ่ะกินลิ้นขนาดนี้ <c oughs> ถามว่าเบลว่ากินไหมกินไหมโอ้โหบออาเปล่า,บา,บาเบลก็เลยหอ่อ ขาแกะนะกลับมาบ้านแล้วก็เอามาจิ้มน้ําจิ้มแจว่วถ้าเราเอาไปทําเป็นแบบต้มยำต้มแซ่บอ่ะขาแกะนะมันเลิศดอยู่นะทุกคนมันเลิศดอยู่นะแต่มันจะเป็นขาเล็กๆไม่เหมือนขาหมูไงมันแต่มันก็อร่อยแหละแต่ถ้าร้านเขาทําอ่ะมันคาวไม่ไหวขนาดเป็ยว่าเบลชินแล้วถ้าใครไปกินได้ลองใหม่แบบค้าวมากกลิ่นมันแรงมากๆเลย วันนี้เบลผัดเนื้อใส่มะเขือเทศให้พ่อบ้านกินกับข้าวนะทุกคนเราก็ทำสลัดให้ด้วยเด็กๆก,ก็กินผัดเนื้อกับข้าวไปเดี๋ยวตอนเย็นก็จะทำซุปให้อีกเดี๋ยวให้พ่อบ้านทำซุปกระดูกบัวให้นะทุกคนกระดูกเนื้อแกะนี่แหละเอามาต้มซุปใส่ถั่วใส่มันฝรั่งเนาะเด็กๆจะได้มีแรงส่วนเบลนั้นก็กินตำแตงกับผักไปจันแล้วก็ไข่ต้มอร่อยมากทุกคนเผ็ดจนปากบานเลย เมื่อวานก็เปิดกล่องของที่แม่ส่งมาให้จากไทยนะทุกคนแม่ก็ไปให้พ่อตัดบอระเพ็ดที่สวนยางมาให้ด้วยใช่ไหมล่ะเแบลบก็ว่าจะทาอยู่แต่ก็สองจิตสองใจเพราะว่าน้องอนาก็ไม่สบายไงทุกคนกลัวว่าน้องจะร้องไห้ไม่ได้กินนมก็รอให้น้องแบบว่าอ่าหายป่วยก่อนหายป่วยแบบดีขึ้นจริงๆโดยถึงจะเอาบอระเพ็ดมาทานะทุกคนเพราะว่าถ้าเรา ไม่ให้ลูกกินนมละ่ะถ้าให้ลูกหย่านมแบบเนี้ไม่ให้เขากินอ่ะตอนกลางคืนเขาก็จะดิ้นไปดิ้นมาแบบนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยได้แต่เวลาลองให้อนากินแบบเป็นขวดดูดแบบจุกแล้วนะทุกคนก็กินอยู่นะก็ดูดเป็นตอนแรกดูดไม่เป็นก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ว่า อ่าพอให้ลองฝึกแบบดูดไปดูดไปก็ลองได้นะแต่ไม่ไม่ค่อยนอนไม่ค่อยเตรียมที่กับการกินแบบขวดเท่าไหร่จะชอบกินเต้ามากกว่าจะเอามาทาลองดูเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนมันคงจะขมมากถ้าขมแล้วยังกินได้เแบลบยอมแพ้เลยนะเแบลบก็จะให้ลูกกินต่อแบบว่ายาวๆเลยถ้าแบบนั้นก็คือยอมแพ้และมันขมมากจริงๆนะ ตอนที่น้องอดินยานมเบลก็ทําอยู่ประมาณห้าวันนะทุกคนลูกก็เลิอกอยากกินนมแม่ไปเลยแล้วก็มาเปลี่ยนให้กินนมแบบนมวัวแทนก็เอาเส็ขวดแล้วก็ให้ดูดนี่แหละหิวเมื่อไหร่ก็ให้กินเลยหิวเมื่อไรก็ให้กินแต่ว่าเวลาจะนอนก็ให้กินนม ช่ไหมกินนมแบบขวดเขา,เาดูดขวดจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วเขาก็นอนหลับไปอดินก็คือง่ายมากนะทุกคนแต่น้องอานาไม่รู้จะจะยังไงนะคนนี้ก็คือแจวอยู่นะแจวเหมือนแม่นี่แหละเมื่อมันหนาหยาก,กือพอมันบุหนาหยากรึพอมันละแม่เป็นคนง่ายงไงทุกคนแม่ไม่ค่อยเลี้ยงมากแต่ว่าพอมันนี่หนายหนายากหันมเายง่าย,าายางทุกคนวมันเล้ยมาหยตอกนเล่นนาทุกคนอัรนระใ็นคนง่ารใ่ายไงทุกนแม่ค่อยเลี้ยงามากแต่ว่าพบผัวนี่แหละ บ่มีอียังหรอกจ้าชีวิตในวันวันในห้องสี่เหลีย่ยมยิ่งอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะมึงเอ้ยบ่เถือก,กันแท้ทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะทุกคนเบลก็มาทํางานเบลต่อเด็กๆเขาก็บรรทมไปหมดแล้ว เสด็จพี่ก็บันทมในการพักผ่อนกายากกนนนายาลูกก็นอนแล้ว่มีนาทีเหลือน้าลูกกันอนบันทมพักผ่อนกายยาเดี๋ยวมันสิบปรวนบพ่พี่เราก็มาเย็บปักถักร้อยตามกุลรัศตีแบบฉบับแม่บ้านอิหร่านนะทุกคนกุนรัศตีสีสยามมาจากประเทศไทยคะ่ะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศอิหร่านได้6ปีเราก็เย็บปักถักร้อยเป็นเมื่อก่อนเราก็ทําอะไรไม่เป็นคะ่ะเราเป็นคนสาม,มเรเทเมา ชีวิตของเรามีเตมเมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องมาเย็บผ้าเป็นขนาดนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่คงไม่อยากจะเชื่อว่าอีเวลคนนี้เย็บผ้าเป็นกับเขาเป็นด้วยเหรอ จากที่เคยเป็นคนหัวร้อนหัวร้อนมากหัวร้อนชนิดว่าเพื่อนฝูงก็ยังไม่ครบเลยเวรกรรมตามสนองฉันแล้วละเพื่อนเอ้ยยิ่งมาเจอคนหัวร้อนกว่าร้อนยิ่งกว่าแบบโอ้ไฟนาลกยังสู้ไม่ได้ค่ะขันความหอนเพื่อนระอุขึ้นมาในร่างกายรูปเอาน้ำรูปใจไว้กับประธานนจับจุมแมงเลย น้องอดินก็ตื่นนอนแล้วนะทุกคนตื่นมาก็มาโชว์พุงให้เพื่อนๆดูค่ะอนณายังไม่ตื่นทุกคนอนนายังนอนอยู่ในห้องอยู่เลยก็ให้กินยาไปใช่ไหมล่ะ เอ่อที่ใครถามนะทุกคนยาที่เบลว,ว่าเอามาป้อนลูกนะช้อนนะ่ะมันมีสองด้านนะมันมีทั้งอ่าด้านใหญ่แล้วก็ด้านเล็กมันก็จะมีสองฝั่งที่เขาเขียนว่า5 m l เออ5 cc แล้วก็ 1.5CC สําสำหรับน้องอนา,าก็ 1.5CC แล้วก็ของน้องอองอดินนะ่ะก็คือ 5CC มันจะมีอยู่สองฝั่ง ละมองไกลๆมันเหมือนว่าเราให้กินช้อนเดียวกันแต่มันมีสองด้านนะทุกคนมันไม่ได้มีด้านเดียว <c oughs> เอา้าเอา้านอนไปไดกับมะไอให้นมูฟังบาดนี่างแม่เอ้ย <c oughs> น้องอนาย,ยังไม่หายไอน,นะทุกคนอดินก็ยังไม่หายก็ยังมีเสมหะมีน้ำมูกอยู่เบิ้ลก็ล้างจมูกให้อู้ ล้างจมูกทีไรมันมากทุกคนน้องอดินไม่เท่าไหร่นะอดินก็คือโตแล้วล้างจมูกเป็นใช่ไหมแต่ว่าน้องอานายังไม่ชินทุกคนต้องได้จับไม้จับมือไว้ดินว่ามันแพ่นแ่นดินไว้เพราะบ้านก็เป็นคนจับใช่ไหมเบลก็เป็นคนเอาอ่าสลิงมาล้างใช่ไหมล่ะพอฉีดเข้าไปน้องก็แบบร้องไห้แบบต้องเอาผ้าคนหนูมัดไว้แล้วก็เอามือให้พ่อบ้านนะจับ นางถึงจะอยู่ไม่งั้นก็ล้างไม่ได้แต่ถ้าไม่ล้างมันก็จะตันจมูกอยู่อย่างนั้นถ้าเราล้างออกอ่ะน้องจะหายใจแล้วก็นอนสบายมากขึ้นแล้วก็หายเร็วด้วยนะทุกคนล้างจมูกเบลก็ามานั่งเย็บผ้าเย็บอะไรนะทุกคนผ้าหม่มผืนเนี้ยก็ได้มาจากแม่ย่าเหมือนกันแม่ย่าให้มามันก็จะเป็นเหมือนผ้าเอามาไว้ปูรองนอนผ้าห่มก็ได้เอามาไว้รองนอนก็ได้แต่ส่วนมากเขาก็จะเอามาปูแบบรองที่นอนนะก็จะเป็นผ้าห่มแบบหนักๆเนอะ เพราะว่าพะห่มอันนี้มันมันติดขนมันเป็นขนเยอะถ้าเราห่มจริงๆมันจะขนมันคันๆมันเป็นเหมือนได้สมัยก่อนหรือเปล่าเวลก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นได้อะไรแต่ที่บ้านไม่ย่านะ่ะเยอะมากเป็นตู้เต็มตู้เลยทุกคนแกบอกว่าถ้าแกไม่อยู่นะมาเอาแกบอกงี้นะโอ๊ยเแบลบว่าเแบลบมาเอาแน่เแบลบมาเก็บไว้ให้ลูก แม่ย่าให้มาประมาณสามผืนมีผืนใหญ่ที่พ่อบ้านนั่งอยู่เบลก็แกะออกไปยังไม่ได้เย็บผืนเนี้ยเบลจะมาเย็บก่อนมันไม่ได้มีปอกแบบว่าเป็นแบบปอกอันนี้นะทุกคนแต่ว่าเราทําก็ได้แต่มันจะไม่อยู่ไง มันก็จะเป็นพองๆแต่ถ้าเราเอามาเย็บแบบเนี้ยมันจะติดกันมันจะไม่พองเบลไม่ได้รู้หรอกว่าเขาต้องเย็บยังไงแต่ว่าเบลดูก่อนที่เบลจะรื้อออกอะ่ะเบลดูว่าไม่ยากแกเย็บวิธีไหนเบลก็จะเอามาพับแล้วก็เอามาพับให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะเย็บเย็บๆ,ๆไปเลยก็นั่งเย็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ทุกคนเป็นงานที่แบบว่าต้องใช้ใจเย็นมากๆใจร้อนไม่ได้ถ้ารีบก็คือ เข็มจีปักมือดอาจารเราต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเย็บไปให้มันสวยงามเขาก็จะเหลือลายที่ผ้าห่มให้ดูนิดหนึ่งนะทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของอหรดานเลยแต่ว่าแม่ย่าพับนะเกดจ,จะพับข้างบนข้างล่างอะ่ะเหลือเหลือลายให้ดูแค่นิดเดียวแต่ว่าพอเวลเอาผ้าไปซักเหมือนเหมือนว่าผ้ามันหดแล้วเราก็เอามาเย็บได้แค่นี้แหละทุกคนพอเย็บออกมาแล้วมันก็สวยนะ สำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงปลา,าบองทักมาหาเบลที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ